สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่แมงโก้การ์เด้นพักค่ำนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะน้องนัทแล้วก็เป้ค่ะมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยนะครับที่เขาเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อมากทีเดียวนะครับกับการคิดค้นแล้วก็ค้นพบนะครับสารต้านมะเร็งจากมังคุดเขาบอกว่าน้องที่ไปทำข่าวนะคะนักข่าวของเราเนี่ยเขาไปถึงเนี่ยนะเขาอู้ Amazing มากคือแบบว่ารู้สึกประหลาดใจแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นมากที่มันทำได้จริงๆน้องก็เลยหอบเอานะคะผลงานที่ว่านั้นกลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็บอกพี่ๆว่าชิมกันเถิดแล้วจะได้ไม่เป็นมะเร็งถูกต้องจะได้สุขภาพดีกันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลงานชิ้นนี้นะครับว่ามังคุดที่เราเห็นกันผลไม้เนี่ยจะต้านมะเร็งได้อย่างไรนะครับไปติดตามรายงานกันเลยครับค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับงานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร่องทุ่งมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นเราก็เลยจัดการเอาไอ้สิ่งที่เราสกัดออกมาเนี่ยไปผสมกับสารสกัดจากงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกก็เกิดเป็นแคปซูลที่เราเรียกว่าแคปซูลบิมคือ Balancing Immunity นะครับก็ในที่สุดเราก็พบว่ามันเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวไปสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดที่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ที่เรียกว่า TH17 นะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่า TH17 เนี่ยทั่วโลกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะเพาะมันขึ้นมาแล้วเอาไปใช้กับเซลล์มะเร็งนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางคนก็มีผลข้างเคียงแต่ของเราเนี่ยจากการกินผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ทำจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกสร้างTH17ขึ้นมาในร่างกาย 500% 5เท่าและนั่นคือสาเหตุที่เราสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจนต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับโรคมะเร็งก็จะบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนกลัวไงเมื่อกี้เนี่ยคุยกันนอกรอบนะคะน้องนัทบอกว่าได้มีโอกาสชิมแล้วด้วยใช่ครับรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็โอเคไม่ได้แย่อย่างที่คิดไงคือสีอาจจะไม่น่าทานเพราะสีอาจจะเป็นแบบสีน้ำตาลขุ่นๆหน่อยนะครับแต่ว่ารสชาติก็โอเคใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะขวดหนึ่งนี่ก็ต้านมะเร็งได้จริงการันตีนะคะดังนั้นเนี่ยก็แพงพอสมควรแต่ว่าสำหรับการที่คนที่เป็นมะเร็งจะรู้ว่าต้องหมดเงินกับการรักษาเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดป้องกันไว้ได้ก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยด้วยการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็จะดีกว่าเนาะดีกว่ารอให้เป็นแล้วเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นความเก่งของคนไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับที่ค้นพบสารนี้นะครับเราก็ได้นำมาเผยแพร่ให้ได้ชมกันนั่นเองครับนี่นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับOppan Gangnam Style Gangnam Style